อ่ะช่วยหนุ่มคนนี้กันหน่อยคุณผู้ชมฮะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าติดอยู่บนที่สูงครับขึ้นไปนั่งสมาธิเนี่ยปฏิบัติธรรมแก้บนตอนไปเนี่ยเดินขึ้นไปแต่ตอนลงมาเนี่ยกะว่าจะย่นระยะทางไงโหนเถาวัลย์ลงมาจากหน้าผาครับแล้วตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่าเถาวัลย์เนี่ยมันยาวแค่ไหนปรากฏมันสุดทางอยู่กลางหน้าผาไปต่อไม่ได้ติดอยู่บนนั้น6ชั่วโมงฮะระดับออกใจรอสักครู่นึงตอนนี้กูใกล้กำลังเดินทางขึ้นไปแล้วนะครับเดินทางขึ้นไปช่วยไอ้รอถ้าได้ยินเสียงผมแต่ยังเสื้อบอกเสื้อเลยที่ต้องใช้โทรโข่งเนี่ยประกาศเสียงดังๆบอกให้คุณพี่อดทนรออยู่ตรงนั้นก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเตรียมจะขึ้นไปช่วยแล้วนะอย่าเพิ่งหมดแรงนะครับเพราะโหนเถาวัลย์อยู่บริเวณกลางหน้าผาแบบนี้คุณผู้ชมมันสุ่มเสี่ยงตกลงมามากเลยที่ติดอยู่บนนั้นน่ะมองไกลๆพี่อํานวยรัตนโชติอายุ47ปีครับบอกว่าเดินทางขึ้นไปนั่งสมาธิแก้บนที่หน้าผาเขาหัวช้างพื้นที่หมู่9อําเภอเขาตะโหมดของจังหวัดพัทลุงตอนขึ้นไปแล้วก็เดินนะฮะแต่ตอนลงเนี่ยเอาเถาวัลย์โรยตัวลงมาปรากฏว่าติดอยู่กลางหน้าผาไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังวางแผนทีมทั้งเดินเท้าบินโดรนส่วนหนึ่งแล้วก็จุดธูปขอขมาเจ้าที่ทวดเขาหัวช้างหลังจากนั้นก็ลงมือช่วยเหลือเลยความช่วยเหลือค่อนข้างลำบากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องจุดธูปขอเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนแล้วไม่ช่วยก่อนล่ะไอ้แบ่งเป็นส่วนกันส่วนหนึ่งก็ต้องจุดธูปด้วยตามความเชื่อเนี่ยนะฮะเป็นไปด้วยความยากลำบากพอสมควรเพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเป็นป่ารกเป็นเส้นทางชันใช้เวลานานร่วม6ชั่วโมงฮะช่วยพี่อำนวยลงมาได้นี่ค่อยๆโหนตัวลงมาอย่างปลอดภัยนะครับลงมาปุ๊บก็สอบถามเลยเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปแก้บนหลังจากที่ช่วยกันก่อสร้างกุฏิสงฆ์สำเร็จเนี่ยตอนไปก็เดินขึ้นไปแต่ตอนลงมาเนี่ยใช้เถาวัลย์ลงมาแล้วความสูงจากพื้นดินจุดที่ติดอยู่นะ400เมตรอ่ะมันสูงมากนะมันสูงจริงๆตึกไม่รู้กี่สิบชั้นนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยคือสายเถาวัลย์เนี่ยมันมาสุดแค่ตรงนั้นจริงๆมันไม่สามารถที่จะลงต่อมาได้แล้วแล้วด้วยความอ่อนแรงจะปีนกลับขึ้นไปก็ไม่ได้จะปีนลงเกาะต่อไปก็ไปไม่ถึง หมดแรงเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าขืนปีนต่อไปเกิดหมดแรงกลางทางขึ้นมาหลุดมือก็ร่วงลงไปตกจากความสูงเนี่ย400เมตรแบบนี้สุดท้ายตัดสินใจห้อยตรงเตงอยู่แบบนั้นแล้วตะโกนดังๆขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ